สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนฮะคุณกุลวิทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีฮะถ้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ต้องยอมรับนะฮะว่าที่นี่เนี่ยจุดประสงค์หลักๆเลยของที่นี่ก็คือให้ความรู้และถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชื่อเสียงที่โด่งดังเขาก็คือในเรื่องของประชาธิปไตยในเรื่องของการบ้านการเมืองนะฮะก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอุดมการณ์ในเรื่องของเสรีภาพครับทุกอ่านรางนิ้วนะฮะแม้กระทั่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคุณกุลวิทย์นะก็ตรงนี้ก็ยังมีเสรีภาพอยู่นะฮะแต่ว่าเสรีภาพอาจจะถูกลิดรอนไปบ้างเมื่ออยู่ในมือของอธิการบดีท่านปัจจุบันคุณสมคิดนะเลิศไพฑูรย์นะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองนะฮะของพวกเรานะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้เราจะมาดูความเห็นนะครับของเด็กน้องๆแล้วก็รวมไปถึงเยาวชนเนี่ยนะฮะที่เขานั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบ้านการเมืองในขณะนี้หลายๆฝ่ายอาจจะไม่สนใจแต่น้องๆกลุ่มนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับแต่ละคนนี่ทำกิจกรรมเรียกว่าท้าทายระบอบเผด็จการกันมาก็หลายครั้งหลายหนแล้วบางคนนี่ถึงขั้นไปยื่นกับหนังสือกกต.เลยนะก็เรียกว่าขึ้นหน้าหนึ่งตามเว็บเพจต่างๆเลยนะครับใช่ครับนะฮะเอาล่ะถ้าเราพร้อมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปพูดคุยแล้วก็ไปฟังบทวิเคราะห์เขาคนดูว่าทำไมเขาถึงมาสนใจเรื่องการเมืองและเขามองการเมืองรวมไปถึงคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมองว่าอย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันครับแล้วฮะตอนนี้นะครับผมมาอยู่ในบริเวณของลานสังคมสงเคราะห์นะฮะข้างหน้าเนี่ยของผมก็เป็นคณะนิติศาสตร์นะครับตอนนี้เนี่ยผมมานั่งอยู่คุณกุลวิทย์แต่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่ผมและคุณกุลวิทย์เท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปคุณกุลวิทย์ฮะว่าเราวันนี้จะมีน้องๆมานั่งพูดคุยนะฮะในประเด็นเรื่องของการเมืองและขณะนี้น้องๆทั้ง3คนก็อยู่กับเราแล้วนะครับก่อนอื่นสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวน้องๆแนะนำตัวทีละคนเลยนะฮะเริ่มจากคนที่อยู่ขวามือพี่คนแรกเลยนะฮะ Lady First เนาะฮะแนะนำตัวเลยครับก็สวัสดีค่ะชื่อจีนนะคะมาจากกลุ่มวันใหม่ค่ะกลุ่มวันใหม่ค่ะเนาะตอนนี้เรียนอยู่หรือเปล่าตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่พัฒนาสังคมมช.ค่ะอ๋อเชิญเลยครับคนต่อไปเลยครับสวัสดีครับชื่อเอิร์ธนะครับเป็นตัวแทนจากกลุ่มสภาหน้าโดมครับเรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์การเมืองและปกครองครับครับผมโตต้าครับจากสวรรค์โอเชียนกันครับอยู่คณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับผมปีไหนครับปี2ครับปี2นะครับผมนะครับก็3ท่านนะฮะมีปริญญาโท1ท่านปริญญาตรี2ท่านนะฮะเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะปริญญาโทเนี่ยนะครับน้องจีนคนนี้เอิร์ธแล้วก็น้องโตต้าน้องโตต้านะฮะน้องจีนนี่เป็นชื่อดังอยู่แล้วนะฮะเราได้เห็นขึ้นหน้า1มาแล้วนะทั้งเว็บเพจทั้งหนังสือพิมพ์ครับเอาล่ะเอาที่เรื่องของน้องจีนล่ะผมขอเริ่มที่ประเด็นนี้เลยนะฮะประเด็นของกกต.ใช่ไหมฮะที่วันนั้นน้องจีนไปที่สโมสรทหารบกครับไปยื่นหนังสือกกต.ให้พิจารณาการทำหน้าที่ก็ต้องเรียนถามแหละวันนั้นเราเอาความกล้าที่ไหนเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็ไปคุยกับบุคคลท่านเนี่ยเพราะท่านนี้ต้องยอมรับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากและเรามองว่าการทำหน้าที่ของเขากกต.เอาที่บุคคลคนนี้ก่อนนะคุณสมชัยเนี่ยอย่างไรและก็กกต.ทั้งคณะจนถึงขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเชิญเลยครับก็คือมันมาจากความกล้าเนี่ยมันไม่ได้กล้าอะไรเลยนะคะมันมาจากความอัดอั้นอัดอั้นมากกับการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.โดยเฉพาะคุณสมชัยนะคะที่เขาพยายามที่จะไม่เขาแสดงเจตนามาโดยตลอดว่าไม่ต้องการจะให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วเฉพาะคุณสมชัยหรือว่ากกต.ทั้งคณะที่เรามองว่าไม่มีความจริงใจมากพอที่จะทำให้การเลือกตั้งวันที่2เกิดขึ้นก็ไม่กล้าจะพูดว่าทั้งคณะหรือเปล่านะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นที่คุณสมชัยแสดงออกเนี่ยคุณสมชัยแสดงเจตนาออกกับสื่อสาธารณะอย่างชัดเจนนะคะว่าเขาไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นผมคิดว่าตอนนี้คนดูเริ่มมีคำถามแล้วว่าพูดออกมาอย่างเงี้ยอยากเห็นความเป็นรูปธรรมในคำพูดของน้องตัวเนี้ยว่าคุณสมชัยเนี่ยแสดงออกยังไงถึงได้บอกว่าเขามีความไม่ตั้งใจที่จะจัดการเลือกตั้งขึ้นทั้งเหตุผลที่เขาอธิบายรวมถึงการโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องความฝันอะไรเงี้ยนะคะที่ไฮไลท์เลยนะใช่ความฝันเนี่ยใช่ค่ะมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะจริงๆไม่ต้องพูดอะไรมากก็ได้คือน้องจีนก็ติดตามเฟซบุ๊กของคุณสมชายอยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตั้งแต่วันที่ยื่นเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะฮะผ่านมาก็น่าจะเกือบจะเดือนนึงแล้วเนี่ยนะฮะ
ได้เห็นพัฒนาการอะไรที่ดีขึ้นไหมฮะหรือว่ายังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่เลยก็ยังไม่เห็นพัฒนาการอะไรที่ดีขึ้นเลยนะคะมันมีช่วงนึงที่ดูเหมือนว่าเขาจะกระตือรือร้นมากขึ้นหลังจากที่เราไปยื่นหนังสือแล้วนะคะก็คงต้องรอดูต่อไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เรื่องก็คงต้องรอดูที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนถามในวันที่บุกยื่นหนังสือดีกว่าวันนั้นมีกปปส.มีตำรวจมีทหารอารักขาความปลอดภัยเต็มไปหมดเรามุดเข้าไปได้ยังไงไม่ได้มุดเลยค่ะก็คือเราเดินไปถึงเนี่ยคือปกติเนี่ยจีนจะเตรียมตัวมีนกหวีดพกไว้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็เตรียมนกหวีดใส่นกหวีดแล้วก็เดินฝ่าผู้ชุมนุมเข้าไปแล้วก็ข้ามรั้วปีนรั้วข้ามรั้วเข้าไปก็ผ่านตรงนั้นก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีทหารมีอะไรอยู่ด้วยครับเราก็เข้าไปง่ายๆเลยค่ะไม่มีอะไรเลยเราไม่รู้ไม่ทราบว่าเขารักษาความปลอดภัยอย่างไรที่บอกว่าหนาแน่นก็เดินกันเข้าไปง่ายๆเลยเข้าไปง่ายๆก็แต่ก็ปีนรั้วกันเข้าไปก็ปีนรั้วแล้วก็เดินเข้าไปนะคุณกุลวิทย์ไม่ได้มุดด้วยนะไม่ได้มุดด้วยจะถือว่ามีความพยายามนะแล้วก็ไปยื่นหนังสือแผนที่ออกมาได้นี่ก็มีความพยายามแล้วไม่ได้คิดแผนเลยค่ะคือไปถึงคือแบบว่าคือไปถึงแบบว่าไปลุยเลยไม่มีแผนไม่มีอะไรเลยจนเป็นที่มาของคำว่าคุณยืนไม่เห็นหัวผมนั่นเองนะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เขารู้สึกเหมือนเขาก็เอาแค่มาอ่านแล้วก็วางเอาไว้จะเรียกว่ารับก็ไม่ได้รับหนังสือตอนนั้นรู้สึกแย่แต่ก็ไม่เกินความคาดหมายอยู่แล้วเพราะว่าคือเราเข้าใจว่าเขาคงจะไม่ยอมรับง่ายๆหรอกสิ่งที่เราทำไปนะคือจะบอกว่าเราไม่เห็นหัวเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ครับคือเราเคารพในวัยวุฒิเขาแต่ว่าเราคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้อะว่ามีประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นส่วนจะไม่กล้าบอกว่าส่วนใหญ่หรือเปล่านะคะแต่มีส่วนหนึ่งที่ต้องการการเลือกตั้งแล้วก็มองว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ค่ะเรามาที่น้องเอิร์ธกันบ้างไหมกกต.ในมุมมองน้องเอิร์ธผู้จีนเนี่ยเขาไปยื่นหนังสือละกับกกต.นะฮะน้องเอิร์ธเนี่ยรู้สึกยังไงกับการทำหน้าที่ของกกต.ในชุดนี้บ้างฮะก็ผมก็ไม่กล้าบอกทั้งชุดผมพอก็ตัวบุคคลก็คือคุณสมชัยนะฮะที่เขาคือการดำเนินงานในเมื่อคุณอยู่ในองค์กรอิสระครับคุณก็ต้องทำงานเป็นกลางถึงก่อนหน้านั้นคุณจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ในเมื่อคุณมาทำงานตรงนี้แล้วคุณก็ต้องเป็นกลางแต่ทีนี้เขาไม่เป็นกลางตรงที่ว่าเขาบอกอยากจะให้เลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทั้งออกพระราชกฤษฎีกามาการเลือกตั้งก็ต้องจัดขึ้นในเมื่อยุบสภาแล้วคุณก็ต้องเลือกตั้งภายใน45วันถึง60วันดังนั้นทางตามกฎหมายแล้วมันจึงทำไม่ได้แล้วเขาก็ยังพยายามที่จะทำให้การเลือกตั้งที่เป็นโมฆะนะครับซึ่งตรงนี้แล้วคนที่ต้องการเลือกตั้งเราก็บอกได้เลยว่าเราก็เห็นผลอยู่แล้วว่ามีคนที่มาเลือกตั้งเนี่ยมีเยอะนะครับว่า20กว่าล้านคนดังนั้นถ้าคุณจะทำให้เป็นการโมฆะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าในเมื่อคุณไม่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะไม่ใช้แต่เมื่อคนอื่นที่เขาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะไปปฏิเสธสิทธิ์เขาได้ตรงนี้ครับใช่มีความเห็นยังไงที่เขาเสนอว่ารัฐบาลก็เสนอเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาใหม่เสียนะฮะให้มีการเลือกตั้งใหม่มันจะกลายเป็นซ้อนไหมฮะในมุมมองของน้องเอิร์ธคือผมดูแล้วในรัฐธรรมนูญมันก็ไม่มีบัญญัติอะไรไปเลยนะฮะในแบบข้อนี้ใช่ครับใช่มันยังคิดว่ามันเป็นการละเมิดกฎมากกว่าถ้าเราทำจริงๆดังนั้นเราถ้าเราอยากจะให้ยื่นจริงเราก็ต้องไปปฏิรูปก็คือต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนนะครับถึงจะทำได้แต่ตรงนี้พอยุบไปแล้วก็จะแก้ไขยังไงครับก็แก้ไขไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วใช่ครับใช่อ่ะน้องโตต้ามั่งครับอ่ะน้องโตต้าพี่มีคำถามเฉพาะเลยของน้องเลยตะกี้ครับผมเพื่อนน้องพูดเรื่องยี่สิบล้านคน20ล้านเสียงน้องมองยังไงบ้างกับตัวเลข20ล้านเสียงเพราะในมุมนึงคือมันแค่เกือบถึงครึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงคือต่อให้ถึงครึ่งหรือไม่ถึงครึ่งเนี่ยผมว่ามันไม่สำคัญครับคือคนออกไปใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยก็คือเขาใช้สิทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอา20ล้านเสียงเนี่ยไปเป็นศูนย์เสียงอ่ะก็คือทำให้โมฆะมันเหมือนกับเอาเสียงเนี่ยไปทิ้งขยะซึ่งมันความคิดแบบนี้ผมว่าน่าจะเอาไปทิ้งขยะมากกว่าที่เอา20ล้านเสียงไปทิ้งขยะนะแล้วโอ้โหแล้วความคิดนี้นะกับกกต.เนี่ยก็คือคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่คณะกรรมการกีดกันการเลือกตั้งถ้างั้นถ้าคุณมาทำเนี้ยคุณเปลี่ยนชื่อเลยดีกว่าว่าเป็นคณะกรรมการกิจการการเลือกตั้งแล้วล่าสุดเนี่ยคุณสมชายก็ออกมาโพสต์เมื่อเช้าบอกว่าที่จะให้เลื่อนตั้งไปวันไปเดือนเมษายนเนี่ยหมอดูออกมาบอกว่า
ป็นไปไม่ได้มันเดี๋ยวก็ไม่สงบหรอกอะไรเงี้ยโอ้โหคุณเป็นกกต.คุณเชื่อหมอดูหรือว่าคุณจะเชื่อประชาชนนะครับผมอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่มันวิปลาสแล้วฮะครับโอ้โหนี่ชัดเจนนะสั้นๆไปเลยสุดยอดพูดไปเลยว่ามันวิปลาสไปแล้วกับกกต.ตอนนี้ตอนนี้เชิญคุณประวิตรขอถามหน่อยนะฮะว่าติดตามการเมืองกันมานานหรือยังเอาน้องโตต้าก่อนก็ถ้าติดตามมานานนี่ก็น่าชาติเข้มข้นที่สุดเนี่ยก็ตอนปี53ที่สลายการชุมนุมเสื้อแดงอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้ผมสนใจการเมืองมากขึ้นเพราะว่าผมไม่คิดว่าการเมืองเนี่ยมันทำให้คนสูญเสียได้ขนาดนี้ผมก็เลยสนใจเรื่องนี้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์อื่นๆว่าทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอะไรครับอย่างเงี้ยครับผมนับว่าปี53เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราสนใจการเมืองแล้วก็สนใจเรื่อยมาครับใช่ครับจนถึงปัจจุบันครับนะมองแม้ว่าการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันมีเส้นทางการเดินเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหนือความคาดหมายของเราไหมแน่นอนครับผมไม่เคยคิดว่าจะมีใครเอาโซ่มาล้อมที่การเลือกตั้งครับไม่ให้คนต้องเข้าไปเลือกตั้งคนที่อยากเลือกตั้งก็ต้องปีนเข้าไปต้องถือไฟฉายเดินฝ่าเข้าไปไม่คิดว่าจะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับคือตอนปี53เข้าใจว่ามันเป็นรูปแบบเผด็จการเราอยากเห็นอะไรที่เป็นประชาธิปไตยใช่ครับแต่ณตอนนี้มันเป็นประชาธิปไตยแต่มันเหมือนกำลังจะกลับไปอีกรูปแบบนึงอย่างนี้แหละมันเหมือนกับมันจะเป็นวงจรเดิมอีกแล้วครับแล้วมันทำผมไม่แน่นอนว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดการสูญเสียอีกครั้งไหมซึ่งผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแล้วครับผมครับโอเคน้องเอิร์ธบ้างมาน้องเอิร์ธของเราการเมืองมานานหรือยังก็อันนี้เป็นเรื่องเดียวที่ผมขอขอบคุณคณะรัฐประหารที่ทำให้ผมสนใจการเมืองนะฮะตั้งแต่ปี49ครับก็คือสนใจเรื่อยมาเลยฮะแล้วสนใจยิ่งขึ้นก็ตอนเมื่อปี51นะครับแล้วก็โอ้โหแบบคือเราอยากศึกษามากขึ้นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเราก็เห็นว่าคือเราก็อยากจะเห็นประเทศไทยนี่เปลี่ยนแปลงเราก็เลยอยากจะศึกษาเพื่อช่วยบุคคลอื่นหรืออะไรเนี่ยครับครับใช่ครับจึงทำให้สนใจตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับอันนี้จะก่อนหน้าน้องโตต้าหน่อยนึงครับใช่ครับแล้วน้องจีนจีนก็ตั้งแต่ปี49เหมือนกันค่ะตั้งแต่รัฐประหารเหมือนกันแล้วก็ฟังข่าวติดตามข่าวมาเรื่อยๆแล้วก็พอช่วงสลายการชุมนุมเนี่ยเราเริ่มอยากจะมีการเคลื่อนไหวอะไรละค่ะเริ่มมาจริงจังตอนช่วงที่เสื้อแดงสลายการชุมนุมอะค่ะอ๋อคือสนใจปี49แล้วมาจริงจังในปี53นะใช่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะคือคนตาย90กว่าศพเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใช่แต่ว่าทำไมไม่มีใครออกมารับผิดชอบใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเป็นที่มาของเพลงนั้นราชประสงค์นะนั้นราชประสงค์จริงๆคุณเอกวรัญญูเนี่ยร้องเพลงนั้นราชประสงค์ร้องมากสักหน่อยคุณเอกไม่เป็นไรสักนิดนึงคุณกุลน้องกุลครับน้องกุลสนใจตั้งแต่ไหนครับพฤษภาธมินมาโอ้โหตอนนั้นประมาณโอ้ไม่อยากจะพูดนะฮะน่าจะประมาณป.3ตอนนั้นรู้สึกดีใจมากเลยไม่ต้องไปโรงเรียนหยุดเรียนแต่ตอนนี้สนใจการเมืองนะฮะแก้ตัวให้ตัวเองนะน้องขอย้อนถามกลับไปในปี49หน่อยเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยหลายคนเลยนะคุณเดี๋ยวรันอยู่สนใจการเมืองก็เมื่อปี49นี่แหละครับบนตัวนี้ก็2คนละนะฮะน้องจีแล้วก็น้องเอิร์ธถามว่าการรัฐประหารเนี่ยมันไม่ดียังไงอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะล้างบางทางการเมืองไทยการเมืองไทยมันสกปรกรัฐประหารเท่านั้นที่จะจัดการเรื่องนี้ได้แล้วน้องมองว่าไงเอาน้องจีนก่อนน้องจีนก่อนทำคิวแหมเราคิดว่ารัฐประหารเนี่ยไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือว่าแก้ไขปัญหาเรื่องนักการเมืองสกปรกหรือนักการเมืองโกงได้เลยเพราะว่าปัญหาทางการเมืองไทยเนี่ยปัญหาของประเทศไทยมันมาจากรากฐานของระบบอุปถัมภ์ค่ะแล้วการรัฐประหารเนี่ยเป็นการย้อนกลับไปเสริมรากฐานของระบบอุปถัมภ์เนี่ยให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเพราะทำไมระบบอุปถัมภ์มันถึงไม่ดีมันตรวจสอบไม่ได้เหรอเนี่ยแหละที่เราบอกว่าคอร์รัปชันเนี่ยก็คือระบบอุปถัมภ์นี่แหละเราอย่ามองว่าคอร์รัปชันเนี่ยมีแค่นักการเมืองที่คอร์รัปชันแต่จริงๆแล้วคอร์รัปชันเนี่ยมันมีทุกระดับทั้งระดับบนและระดับล่างค่ะครับคือน้องจริงกำลังจะบอกว่าบางระดับมันสามารถตรวจสอบได้บางระดับมันไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างนี้นะก็ค่ะทำนองนั้นคือถ้าเป็นการเมืองที่เป็นรูปแบบนั้นหมายความว่ามันจะสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการรัฐประหารคือเป็นรูปแบบเผด็จการมันจะทำให้กระบวนการตรวจสอบมันทำได้ยากใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ะเขาคงไม่แก้ไขปัญหาด้วยการรัฐประหาร แล้วรัฐประหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของอำนาจนอกระบบ
ม่ได้มีอยู่ในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นั่นเองใช่น้องเอิร์ธต่อเลยทำไมแอนตี้รัฐประหารรัฐประหารเอาจริงๆก็เป็นคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งคือเขามายึดรัฐประหารก็คือมายึดรัฐเลยเป็นรัฐาธิปัตย์แทนที่ประชาชนจะเลือกรัฐบาลที่จะขึ้นมาเป็นรัฐาธิปัตย์นั้นนะครับแล้วก็คณะรัฐประหารถ้าเขามายึดอำนาจปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบคณะรัฐประหารได้คือเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าเขาบอกว่าโอเคละรัฐบาลของทักษิณชินวัตรโกงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบคณะนั้นได้เลยนะครับคณะรัฐประหารที่ขึ้นมาเป็นได้นะครับแล้วเขาก็แต่งตั้งโอ้โหคณะรัฐมนตรีอะไรเองประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกและอย่างนึงคือรัฐธรรมนูญนะครับปี50ตอนนั้นก็ออกเกี่ยวกับพระราชกำหนดนะครับให้ก็คือความรู้ที่ประชาชนได้จากรัฐมนูญ50นี่น้อยมากที่จะเลือกถึงประชาชนโหวตให้ตกแพ้คณะรัฐประหารก็สามารถที่จะหยิบยกรัฐธรรมนูญฉบับอื่นขึ้นมาได้ไอ้ตรงนี้คือเราดูแล้วมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยคุณอย่าอ้างว่าเอารัฐประหารขึ้นมาปุ๊บแล้วมาบอกว่าลบล้างคอร์รัปชันได้มันเป็นความที่แบบเป็นความเท็จเลยฮะเป็นโอ้โหไม่จริงเลยฮะก็คือสรุปง่ายๆถึงว่าการเมืองเนี่ยมันจะสกปรกแต่ว่าอย่างน้อยมันก็สามารถที่จะตรวจสอบได้โดยประชาชนใช่ไหมที่น้อยต้องการที่จะสื่อคืออย่างน้อยประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนตรวจสอบได้แต่รัฐประหารหรือเผด็จการเนี่ยประชาชนตรวจสอบไม่ได้นะครับครับน้องอีกคนนึงก็สำหรับรัฐประหารเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่การคอร์รัปชันอะแต่มันคืออภิมหาคอร์รัปชันคือคุณออกมาแล้วคุณมาโกงเสียงประชาชนกว่า60ล้านคนเนี่ยเอาไปอยู่ในคณะคนใดคนหนึ่งแล้วอย่างนี้มันไม่เรียกว่าคอร์รัปชันหรอมันคือการคอร์รัปชันเหมือนกันครับแล้วมันเป็นคอร์รัปชันที่ใหญ่โตที่สุดแล้วอะครับผมแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่บอกว่าโอ้ยฉันไม่ชอบคอร์รัปชันเดี๋ยวไม่เอาคอร์รัปชันในนักการเมืองโกงแต่คุณกลับเรียกร้องรัฐประหารมันคือมันก็อย่างที่บอกมันวิปลาสไปหมดแล้วครับผมเหตุผลตากงตากะอะไรไม่มีแล้วฮะครับก็น่าแปลกนะที่บางคนเนี่ยบอกว่าไม่เอาพรบนิรโทษกรรมเพราะว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ล้างผิดแต่ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งดันกลับกลายเป็นว่าเห็นด้วยกับการรัฐประหารซึ่งมันยิ่งผิดเข้าไปใหญ่เลยนะแล้วก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมตรงประเด็นนี้เรามาดูกันที่การเมืองปัจจุบันไหมว่าน้องๆนั้นเขามองกับการเมืองปัจจุบันยังไงบ้างคุณระวิทย์ดีนะฮะมีคำถามหนึ่งเลยอยากจะถามมากเลยน้องโตต้าก่อนเลยครับน้องโตต้ามองว่าปัญหาของประชาธิปไตยตอนนี้มันคืออะไรทำไมการเลือกตั้งถึงถูกขัดขวางทั้งที่การเลือกตั้งมันก็เป็นวิธีที่สากลใช้กันในการตัดสินปัญหาเพราะว่ายังมีกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยที่เขายอมรับไม่ได้กับระบบประชาธิปไตยเพราะว่าถ้าเขายอมรับเนี่ยเขาจะเสียผลประโยชน์ครับผมก็ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนนะแต่ว่าถ้าเขาแต่มันมีแน่นอนครับไม่งั้นมันคงไม่เป็นปัญหาถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะบอกเขาว่าคือถนทางของประชาธิปไตยนะครับมันเป็นทางที่โอเคมันไม่มีทางสงบอยู่แล้วครับเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันคือการต่อสู้กับทางความคิดตลอดเวลาแต่มันสันติและมันปลอดภัยแต่ยังมีคนกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยเขาเลือกที่จะไปเดินทางลัดถึงแม้มันขรุขระเขาก็ยังจะเดินไปอีกแต่หารู้ไหมว่าทางนั้นน่ะมันเป็นทางตันยังไงวันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาสู่เส้นทางเดิมอะครับแล้วถ้าเกิดยิ่งเขาเดินไปเรื่อยเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยอยากจะบอกว่ากลับมาทางเดิมนะครับมันสันติและปลอดภัยที่สุดแล้วครับผมครับครับมาน้องเอิร์ธครับก็ประชาธิปไตยนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญคือเป็นสิ่งที่สำคัญได้คือเราต้องเชื่อว่าคือบางคนเนี่ยกลุ่มที่ออกมาเนี่ยเขาจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองในการที่เขาโดยที่ไม่เชื่อประชาธิปไตยเพราะอะไรครับประชาธิปไตยในประชาชนสามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมครับดังนั้นเขาเลยที่จะลบล้างออกไปเพื่อที่ไม่ให้ประชาชนมาตรวจสอบได้ไม่ให้ตรวจสอบเขาใช่ใช่ครับใช่คิดดีใช่ครับเพราะว่าประชาธิปไตยนี่บอกอยู่แล้วครับคนเท่ากันถ้าคนเท่ากันคนก็ต้องตรวจสอบรัฐได้ประชาชนต้องสามารถตรวจสอบรัฐได้ครับครับน้องเอ๋กำลังพูดถึงเรื่องของการเมืองในปัจจุบันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาเลือกตั้งนะแต่เขาบอกต้องมีการปฏิรูปก่อนก็คือเขายังเอาการเลือกตั้งแล้วก็ยังเอาระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ววันที่ 2นี่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย ที่บอกว่าเอาการเลือกตั้งคือเอาจริงๆแล้วคือเขาบอกว่าต้องปฏิรูปก่อนใช่ไหมครับครับแต่จริงๆแล้วการปฏิรูปนั้นน่ะคุณปฏิรูปโดยใครล่ะกปปส400คนบอกว่า300คนมาจากต่างอาชีพประชาชนเลือกและใครเป็นคนเลือกอีก100คนกปปสแล้วกปปสคือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงนะครับที่เขาจะสามารถแต่งตั้งใครก็ได้แล้วเข้ามาก็เหมือนกับสวอ่ะฮะที่
เขาสามารถแต่งตั้งได้เลือกตั้งแค่76แต่งตั้ง74ใช่ไหมครับที่คณะรัฐประหารนี่โอ้โหวางไว้เรียบร้อยเสร็จสับเลยครับเป็นแผนเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมคุณเอกวรัญญูกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกเลยนะแต่เวลาช่วงนี้เดี๋ยวเบรกสักหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมพักกันสักครู่ครับกลับมาพบกันใหม่ประเด็นเดิมช่วงหน้าครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามารับฟังกันต่อนะครับกับบทวิเคราะห์ของน้องๆทั้ง3คนนะว่าเขานั้นมีความคิดเห็นในเรื่องของการเมืองนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปลองรับฟังกันเลยฮะตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของคำว่าประชาธิปไตยหัวใจหลักก็คือการเลือกตั้งใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่น้องเอ๋ก็บอกไปแล้วว่าน้องทุกฝ่ายก็ต้องมุ่งสู่การเลือกตั้งแต่ว่ามันมีบางกลุ่มที่เขาบอกว่าเขาเองสนับสนุนประชาธิปไตยนะแต่มีคอนดิชันว่าจะต้องมีการปฏิรูปก่อนมุมมองนี้น้องมีความเห็นยังไงฮะก็เห็นว่าการที่บอกว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอะค่ะเป็นเพียงข้ออ้างในการกำจัดศัตรูทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่ายังมองไม่เห็นว่าคุณจะปฏิรูปอย่างไรรูปแบบหรือว่าคนที่จะมาเป็นคนกลางหรือตัวแทนในการปฏิรูปเนี่ยคือใครและได้รับการยอมรับจากคนในสังคมทุกๆคนจริงๆหรือเปล่าค่ะแล้วที่เขาอ้างว่าเขาเป็นมวลมหาประชาชนนั่นไม่สามารถนับได้มวลมหาประชาชนคือใครแล้ว20ล้านเสียงที่ออกมาเลือกตั้งใช่มวลมหาประชาชนหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าเขาวัดจากตัวของกลุ่มคนที่ไม่ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะมันก็20กว่ามันก็มากกว่า 50% แล้วเขาอ้างจากตัวเลขตัวนั้นสามารถอ้างได้ไหมในมุมมองของน้องจีนจีนคิดว่าไม่สามารถอ้างตัวเลขได้คือตอนนี้เหมือนว่าต่างฝ่ายก็ต่างกำลังเล่นเรื่องว่าเรื่องตัวเลขเล่นกับเรื่องตัวเลขซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมองคนทุกคนน่ะมีสิทธิ์เหมือนกันน่ะก็คือน้องจีนกำลังจะบอกว่าเราควรที่จะนับคนทุกคน1สิทธิ์1เสียงเท่ากันแล้วก็เดินหน้าเข้าไปสู่การเลือกตั้งซะใช่ไหมครับกลุ่มของคุณก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะกลุ่มทุกวันนี้มีพรรคการเมืองอะไรก็มีมาอ่ะแล้วก็มาโหวตกันถ้าสมมติของคุณได้รับการเลือกตั้งคุณก็ใช้นโยบายของคุณเนี่ยบอกว่าคุณจะมีการปฏิรูปอ่ะก็มีการปฏิรูปซะถ้าเกิดคุณชนะการเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดอีกฝั่งนึงชนะการเลือกตั้งก็ต้องเคารพอีกฝั่งนึงที่ชนะการเลือกตั้งมันก็คือสู่กระบวนการระบบประชาธิปไตยตามปกตินั่นเองอันนี้คือสิ่งที่น้องจีนเสนอค่ะใช่คุณกุลวิทย์เสนออะไรฮะเอาตอนนี้ผมยังไม่เสนอนะฮะอ่ะเราจะมาพูดถึงทางออกไหมเพราะฉะนั้นทางออกของน้องๆเขามีความเห็นยังไงหรือว่าคุณกุลวิทย์จะผมว่าก่อนถึงทางออกเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งได้ไปม็อบกปปสมานะฮะผมว่าหลายคนก็เคยไปกันมาหมดแล้วม็อบกปปสเนี่ยส่วนหนึ่งองคาพยพที่สำคัญของม็อบกปปสเลยก็คือกลุ่มวัยรุ่นดูแบบวัยรุ่นชิคมากเลยถ้าใช้ภาษาวัยรุ่นคือชิคมากเลยอ่ะถามว่าทำไมวัยรุ่นถึงได้เอาด้วยกับม็อบกปปสมากมายขนาดนี้อ่าผมถามน้องจีต่อเลยวัยรุ่นด้วยกันมองวัยรุ่นยังไงก็เราคิดว่ามันก็เป็นจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะที่วัยรุ่นเนี่ยหันมาสนใจการเมืองมากขึ้นเพียงแต่ว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกข้างหรือว่าออกมาฝั่งไหนแล้วเลือกข้างทางการเมืองฝั่งไหนแล้วเนี่ยคุณควรที่จะศึกษาข้อมูลก่อนแล้วก็คิดวิเคราะห์ก่อนว่าคุณเห็นด้วยกับแนวทางนี้จริงๆหรือไม่เหตุผลที่กกปสออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาออกมาเพื่ออะไรเจตนาเพื่ออะไรค่ะครับอ่ะน้องเอิร์ธต่อเลยวัยรุ่นนี่ก็วัยรุ่นครับก็คือเขาก็วัยรุ่นก็มีสิทธิ์คือตอนนี้ก็เป็นช่วงคือช่วงที่ดีอย่างหนึ่งคือวัยรุ่นได้ศึกษาตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่ามีคนออกมาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเยอะทำกิจกรรมทางด้านการเมืองเยอะมีกลุ่มต่างๆนะครับที่เข้ามาเยอะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีอย่างนึงแต่ว่าก่อนที่เราจะคิดอะไรเนี่ยเราควรจะศึกษาให้ดีก่อนที่พี่จีนว่านะครับว่าให้เราศึกษาให้ดีว่ามันถูกต้องไหมในเมื่อชื่อกปปส.ก็บอกอยู่แล้วอะไรนะครับให้เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แต่ดันปฏิรูปก่อนก่อนการเลือกตั้งแล้วก็อะไรเลือกตั้งมา300แต่งตั้ง400อย่างนี้มันอันสมบูรณ์จริงไหมครับเนี่ยใช่ครับนะฮะส่วนผมเนี่ยผมมองเรื่องวัยรุ่นที่ออกไปสำหรับกบฏสายผมว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยฮะคือมองว่าเป็นที่ระบบการศึกษาไทยอะครับครับคือถ้าคือผมเห็นด้วยนะกับการปฏิรูปการศึกษาไทยแต่เลือกตั้งก่อนนะไม่ปฏิรูปก่อนหรือจะควบคู่ไปก็ได้ควบคู่ไปก็ได้ครับแต่คือการศึกษาไทยเนี่ยปัจจุบันนี้มันมีการปลูกฝังอุดมการณ์บางอย่างครับซึ่งมันไม่ถูกกับหลักของรัฐสมัยใหม่ก็คือการที่สอนให้ทุกคนเนี่ยรู้จักการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นรู้จักการวิเคราะห์รู้จักการใช้ตรรกะรู้จักการใช้เหตุผลแต่ในระบบการศึกษาเนี่ยมันมีแต่สอนให้เชื่ออย่างเดียวครับสอนให้เคารพ
ซึ่งโอเคเคารพได้แต่ว่าคือบางทีเนี่ยการเคารพของประเทศไทยก็คือการเชื่ออย่างเดียวฮะคือคนเกิดก่อนเนี่ยมีสิทธิ์ทุกอย่างคือคุณบอกว่าคุณบอกอะไรคุณถูกหมดไม่มีการที่จะมีการโต้เถียงกันระหว่างคนที่เกิดก่อนกับคนที่เกิดหลังอย่างวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยครับผมคิดว่าถ้าเกิดการศึกษาไทยมีการปฏิรูปให้นักศึกษาให้นักเรียนเนี่ยได้มีความคิดเชิงวิพากษ์มากขึ้นได้ใส่ใจของสิทธิเสรีภาพตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของชุดเครื่องแบบหรือว่าทรงผมอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่ามันจะเป็นฐานที่จะทำให้การเมืองเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็จะเป็นประชาธิปไตยที่ผมไม่อยากใช้คำว่าสมบูรณ์อ่ะเพราะว่าประชาธิปไตยผมไม่คิดว่ามันจะสมบูรณ์ได้เพราะประชาธิปไตยมันต้องไปเรื่อยๆครับเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆคือไม่หยุดอยู่ที่ถ้าคุณบอกว่าสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็แสดงว่าประชาธิปไตยมันหยุดอยู่แค่นั้นละอันนี้ผมคิดว่ามันควรจะไปเรื่อยๆมากกว่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าถ้าการศึกษาไทยมันมีการวิพากษ์มากขึ้นมีการวิเคราะห์มีการใช้เหตุผลมีการใช้ตรรกะเนี่ยมันจะทำให้คนเราได้เข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับไม่ใช่อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับผมดูเหมือนน้องโตต้าจะเน้นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของเยาวชนนะครับแล้วก็รวมไปถึงให้น้องๆเนี่ยเขามีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นใช่ครับพูดกันวิเคราะห์กันรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันครับผมแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาไงครับใช่ไหมที่น้องพยายามจะพูดว่าจะคือถ้าเราเจอคนที่มีอายุมากกว่าเราไปแสดงความเห็นบางทีก็จะกลายเป็นเราไม่เคารพผู้ใหญ่กันไปใช่ฮะเอาเรื่องจริงมาพูดอีกแล้วนะก็เป็นบริบทที่สังคมต้องเรียนรู้กันไปแล้วก็พยายามที่จะรับฟังความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันมากขึ้นนั่นเองอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยที่เป็นปัญหากันอยู่เนี่ยนะฮะเพราะว่าไม่รับฟังความคิดเห็นกันสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นสังคมตอนนี้เนี่ยที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่ทางออกในมุมมองของน้องเนี่ยมันตอนนี้มันกักกันอยู่อะระหว่างคุณจะเอาเลือกตั้งหรือเปล่าหรือคุณไม่เอาเลือกตั้งหรือจะเอายังไงเนี่ยตกลงแล้วบ้านเมืองมันจะเดินหน้ายังไงต่างฝ่ายก็ต่างอ้างอิงฝั่งหนึ่งก็บอกกฎหมายเนี่ยมันค้ำอยู่เขาทำอะไรไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งก็บอกมีมวลมหาประชาชนแบ็กอัพอยู่ครับน้องเอายังไงมาคุยกันดีกว่าครับให้คุณสุเทพกับคุณยิ่งรักเนี่ยมาคุยกันเลยว่าจะเอายังไงคือตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเล่นเกมว่าต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะแต่ว่าเกมมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเกมมันสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นชนะทั้งสองได้ประโยชน์ทั้งสองได้โดยการที่เรามานั่งโต๊ะคุยกันคือตอนนี้มันไม่มีการคุยกันนะครับคือมันมีแต่การโต้เถียงกันแล้วก็บอกว่าจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยนอกจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็คือการพูดคุยกันครับแล้วก็หาข้อตกลงร่วมกันผมว่าอันนี้แหละจะเป็นทางออกที่จะนำพาประเทศไปสู่ทางออกครับทางออกใช่ครับผมน้องเอิร์ธน้องโตต้าบอกตอนนี้ให้นั่งคุยกันเลยนะฮะคุณสุเทพมาคุยกับคุณยิ่งลักษณ์แต่ทีนี้ประเด็นมันคือว่าฝั่งหนึ่งเขาบอกเฮ้ยคุยอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมันหาทางออกร่วมกันมันเป็นการแชร์ผลประโยชน์หรือเปล่า มันต้องไม่มีการแชร์ผลประโยชน์เราต้องว่าถูกก็ถูกผิดก็ผิดมีความเห็นเนี่ยคือการเจรจามันก็เป็นคือการแชร์ประโยชน์ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายที่จะตกอยู่กับประชาชนนะฮะถ้าเราเจรจากันถ้าแบบในปัจจุบันเนี่ยไม่เจรจากันคุณก็ดูเอาแล้วกันเองว่าผลประโยชน์นี่มันตกอยู่ฝั่งใครกันแน่นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีทางออกที่สุดคือเรามานั่งเจรจากันและต้องสนับสนุนเพื่อไม่ให้เกิดแบบปัจจุบันอย่างเงี้ยอย่างเช่นประชาชนออกเชื่อฟังแต่แกนนำไปนู่นไปนี่โดยที่ไม่ได้คิดพิจารณาอะไรเอาเองดังนั้นให้แกนนำเนี่ยมานั่งคุยกันว่าหาทางออกกันยังไงกันแน่เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยอย่างนี้จะเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับใช่ครับแกนนำนี่คือทั้งสองฝั่งเลยไหมฮะทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งสองฝั่งเลยสมมติว่าถ้าน้องแบบมีตำแหน่งหน้าที่สามารถที่จะเสนอได้ไปทั้งกปปสไปทั้งรัฐบาลอยากจะเสนออะไรให้กปปสแล้วอยากจะเสนออะไรให้รัฐบาลคือเท่าที่เห็นนะครับคือรัฐบาลเนี่ยยอมถอยมาแล้วถอยมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรบนิรโทษกรรมซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เห็นด้วยกับฉบับนี้แต่แล้วรัฐบาลก็ถอยแล้วยุบสภาแล้วก็ถอยมาอีกจนถึงการเลือกตั้งซึ่งฝ่ายกปปสก็เห็นว่าไม่ว่าจะเรื่องพรบนิรโทษกรรมออกมารัฐบาลก็ยอมถอยคราวนี้ต้องถามที่ตัวอีกคนอีกฝ่ายนึงว่าคุณยอมถอยบ้างหรือยังหากคุณยอมถอยแล้วในเมื่อรัฐบาลถอยคุณยอมถอยผลประโยชน์ที่จะได้เนี่ยคือประชาชนถ้าเรายอมถอยกันทั้งสองฝ่ายนะครับครับมาที่น้องจีนว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีต้องมีการเจรจากันโดยที่ให้ผู้มีอำนาจทั้งสองฝ่ายนะคะเจรจากันโดยที่ให้ผลประโยชน์เนี่ยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะไม่ว่าคุณจะเจรจาเอื้อเรื่องผลประโยชน์อะไรกันก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยประชาชนต้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะคือทุกคนอยากให้เจรจาหมดผมก็อยากให้เจรจาคุณเอกรัญญูก็อยากให้เจรจาทุกคนอยากให้เจรจาหมดแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันยังไม่ถึงเวลาของการเจรจาจากประสบการณ์น้องคิดว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะมาเจรจากันเมื่อไหร่ดี
ก็ต้องรอให้เกิดสงครามกลางเมืองกันแล้วหรือเปล่าคะคือปูมานะคือไปถึงสงครามเลยคือเป็นคำถามเป็นคำถามใช่ไหมน้องจีตั้งคำถามอาจจะต้องเกิดอาจจะต้องเกิดจะมีการเจรจาใช่ค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือต่างฝ่ายต่างอยากเอาชนะเอาชนะกันแล้วเรามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเข้าขั้นวิกฤตแล้วที่คนประชาชนด้วยกันเองอะค่ะที่ใส่เสื้อต่างสีกันอะพร้อมที่จะเข้าไปฆ่ากันเพียงเพราะว่าคุณใส่เสื้อคนละสีอะไรอะไรที่น้องจินคิดว่าประชาชนต้องปะทะกันก่อนแล้วจึงจะมีการเจรจาก็ดูทุกวันนี้ก็คือขนาดองค์กรอิสระเองเนี่ยยังไม่ทำตัวให้อิสระเลยยังเป็นองค์กรเป็นองค์กรที่ไม่อิสระเขาทำงานภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของใครหรือเปล่านี่คือเป็นสิ่งที่น่าตั้งคำถามค่ะซึ่งมันก็จะส่งผลยิ่งทำตัวไม่อิสระอย่างที่น้องจีนว่าเนี่ยมันจะส่งผลให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเกิดความไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆใช่นอนอย่างนั้นใช่ค่ะในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นใช่ค่ะรวมทั้งประชาชนด้วยกันนะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างรับสื่อเพียงด้านเดียวสื่อของฝ่ายตัวเองแล้วก็ไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจเปิดใจมองอีกฝ่ายนึงให้อีกฝ่ายนึงมองอีกฝ่ายว่าอีกฝ่ายนึงก็เป็นคนอ่ะเป็นประชาชนเหมือนกันนะคะเครียดเลยคุณกุลวิทย์เครียดเลยนะฮะพูดกันตรงๆเลยพูดแล้วมันเห็นภาพถ้าเราจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีลักษณะอย่างนี้มาก่อนหน้าเราก็อาจจะไปถึงจริงๆจุดนึงจริงๆตอนนี้ก็มีแล้วก็เห็นภาพกันแล้วใช่ใช่มีกันเรื่อยๆตั้งแต่ตอนที่เหตุการณ์หน้ารามอ่ะคือชัดเจนเลยว่าเพียงแค่คุณใส่เสื้อแดงอีกฝ่ายนึงก็พร้อมที่จะทำร้ายคุณโดยกล่าวหาว่าคุณเนี่ยเป็นพวกไม่รักเจ้าไม่รักในหลวงมากันบ้างน้องเอิร์ธเมื่อไหร่ถึงจะเจรจากันสักทีจะเอาแบบน้องจีเลยไหมต้องอาจจะเกิดสงครามก่อนหรือไม่ก็แบ่งประเทศแบบเกาหลีเหนือเกาหลีใต้โอ้โหนี่เหลือช่องให้น้องโตต้าบ้างแต่ประเทศที่หมดช่องพูดเลยก็คือก่อนที่มันไปถึงจุดขั้นนั้นนะฮะตอนนี้ผมยังเห็นเลยว่าในเฟซในอะไรเราบอกเนี่ยแบ่งประเทศกันไปเลยคือเราจะแบ่งกันทำไมในเมื่อเราก็ใช้ภาษาไทยด้วยกันเราก็เป็นคนไทยด้วยกันในบัตรประชาชนเราก็เขียนไว้อยู่แล้วว่าไทยนะครับเราไม่ควรที่จะมาแบ่งแยกกันเพียงเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกบพศที่ทำไม่ว่าจะโดน M79 ใครโดนครับประชาชนถามว่าคนที่เป็นแกนนำเนี่ยโดนอะไรบ้างหรือยังยังครับคือเขาจะใช้คือไม่แน่เขาอาจจะใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะคิดพิจารณาให้ดีก่อนที่จะไปถึงขั้นโอ้โหแบบสงครามกลางเมืองแล้วก็มาค่อยยอมกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเสียหายไปมากแล้วก่อนที่กรุงเทพนี่จะลุกเป็นไฟผมว่าเราควรจะมานั่งเจรจากันก่อนเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับครับครับเจรจากันก่อนนะก่อนที่จะแบ่งประเทศครับโตต้าแทบไม่เหลือคำตอบแล้วบอกแบ่งทวีปเลยคือเอาจริงผมบอกไม่ได้นะว่าเขาจะมาเจรจากันเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบที่เพื่อสองคนพูดไปเนี่ยผมว่าแน่นอนต้องมีการเจรจาแล้วก็จะไม่ใช่แค่คนไทยเจรจากันแต่ว่าจะต้องมีต่างประเทศเข้ามาเจรจาด้วยอย่างเช่น UN หรืออะไรก็ตามต้องมีคนกลางเข้ามาใช่แต่ซึ่งผมว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะซึ่งผมว่าคำตอบที่เพื่อนผมตอบไปเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบเชิงประชดไงว่าจะรอแบบนั้นไหมมันถึงจะมาคุยกันเนี่ยอะไรเนี้ยผมคิดว่าผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นไงเรามีการสูญเสียมากแล้วการเมืองมันไม่ควรจะมีใครตายสักคนเดียวครับมันไม่ควรมีจริงๆแล้วก็คือเรามีการเรียนรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในประวัติศาสตร์ถ้าเกิดมีความขัดแย้งเนี่ยถ้าเราไม่คุยกันอะแล้วทำไมเราไม่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ครับอยากให้ใครมาบอกเราเลยว่าเราไม่เรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์เลยครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆทั้งหมดทั้ง3คนก็สรุปประเด็นนี้ตรงนี้ว่าทุกวันนี้บ้านเมืองมันเดือดร้อนมากพอแล้วคนที่จะหันหน้าเข้าหาแล้วก็พูดคุยกันได้แล้วตั้งแต่ณวินาทีนี้เป็นต้นไปเลยด้วยซ้ำแต่มันยังไม่เกิดขึ้นใช่นะฮะหรือว่ามันจะเกิดขึ้นก็ได้นะบางทีแต่ต้องการเจรจาก็ต้องนั่นแหละนะที่น้องเอิร์ธกับน้องจีนบอกต้องรอให้มันเกิดความสูญเสียมากๆก่อนการเจรจามันถึงจะเกิดขึ้นเอาละท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับมาถามในสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันนี้หน่อยละกันปรากฏการณ์ที่เราเห็นคุณเอกวรัญญูม็อบกับปปส.คนมันเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องจีนก็ไม่ทราบจริงไม่ได้อยู่ในม็อบกบพศแต่ว่าแล้วเราคิดว่าคนกรุงเทพอะค่ะตั้งแต่จินทำกิจกรรมจุดเทียนเนาะจินก็เห็นว่าคนกรุงเทพคนชนชั้นกลางในกรุงเทพเองเนี่ยมีหลายคนนะที่ไม่ได้เป็นคนเสื้อแดงแต่ว่าเขาออกมาจุดเทียนเขาบอกเหตุผลเดียวเท่านั้นคือไม่เกี่ยวกับว่าเขาเลือกข้างทางการเมืองไหนเลยแต่ว่าเขาเบื่อเ
เขาเบื่อคำเดียวเลยเบื่อเขาเบื่อใช่เขาเบื่อการปิดถนนมากเพราะว่าเขาเดือดร้อนจากการปิดถนนแล้วก็เราคิดว่า มันก็มีการจีนได้ไปเที่ยวม็อบกบส.บ้างอะไรนะคะก็จีนก็คิดว่ามันเหมือนเป็นการที่วัยรุ่นออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันบรรยากาศคล้ายๆแบบว่าการจัดเทศกาลถนนคนเดิน ใช่ไหมใช่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 มันวาไรตี้มากใช่ในงานนั้นใช่มันคงไม่คนกรุงเทพเองอ่ะคงไม่มีใครที่จะมานอนม็อบกันได้นานยาวนานขนาดนี้ค่ะนี่มันก็หลายเดือนมากแล้วอะค่ะแต่คุณสุเทพนอนม็อบนะแต่ไปนอนอยู่โรงแรมอื่นใช่ นั่นสิคะแล้วอีกอย่างนึงจริงก็สงสารคนใต้ด้วยนะที่ออกมานอนม็อบเนี่ยคือเขาก็ต้องทำงานเขาก็ต้องทำมาหากินหรือเปล่าครับก็เขาคงจะต้องกลับบ้านไปทำงานกันได้แล้วค่ะอ๋อก็เลยใช้คำว่าไปเที่ยวเลยนะไปเที่ยวในม็อบใช่ใช่ใช่ตัวจริงจริงสนุกไหมสนุกค่ะสนุกเนี่ยเอานี่ก็เที่ยวกันหมดเลยอ่ะเนี่ยเที่ยวกันสนุกเที่ยวกันหมดเลยใช่ไหมซื้อนกหวีกันมาหมดแล้วใช่เฉพาะน้องเอิร์ธซื้อทุกสีลิมิเต็ดอีดิชั่นก็ซื้อแล้วฮะอ๋อนี่เที่ยวกันมาหมดแล้วนะฮะในม็อบนี้ได้เรียนรู้อะไรจากในม็อบบ้างไหมได้เรียนรู้การเราได้ไปนั่งฟังบนเวทีเขาพูดอะไรกันอะไรเงี้ยหลายๆอย่างคือเราก็ช็อกเพราะว่าสิ่งที่เช่นว่าอะไรดีกว่าหลายๆอย่างที่ช็อกฟังแล้วช็อกเลยอ่ะจำไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่แกนนำพูดบนเวทีเนี่ยค่ะครับเขาจะเล่าเรื่องพูดออกมาเหมือนดีมากมีหลักการคุณจะต้อง1 2 3 4แต่สุดท้ายเขาสรุปตรรกะนี่คนละแบบแตกต่างจากที่เราเรียนมาคือเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาทำกันขนาดนี้เลยเหรอขนาดเราไปนั่งฟังเนี่ยเราหดหูนะเราหดหูมากเรารู้สึกว่ามันทำให้แบบว่าคนที่เขาไปร่วมมาค่ะร่วมม็อบเนี่ยเขาไม่สามารถมองเห็นปัญหาที่แท้จริงของสังคมไทยได้เลยหลักอะไรจึงทำให้น้องจีนเนี่ยกลับมาอยู่ที่หลักการที่น้องจีนบอกว่ามันเป็นหลักการที่มันเป็นหลักการที่เราเรียนมาและเป็นหลักการที่ในความคิดน้องจีนบอกว่ามันถูกต้องคือน้องจีนบอกว่าน้องจีนเนี่ยฟังเขาพูดมาทุกอย่างมันก็ดูเหมือนเป็นเหตุเป็นผลแต่ถึงเวลาสรุปแล้วหลักการมันผิดกับหลักการที่น้องจีนเรียนมาใช่ไหมครับสิ่งที่พี่กำลังจะถามคือว่าไอ้คอสำคัญที่สุดอะไอ้หลักการสำคัญที่สุดของที่น้องจีนเรียนมามันเป็นอะไรที่ทำให้น้องจีนเนี่ยไม่ค่อยเขวตามสิ่งที่เขาพูดคือจีนมองนะหลักสำคัญเลยคือการมองเห็นคนให้เป็นคนหลักสิทธิมนุษยชนจบเลยหลักเดียวเท่านั้นนะคะแล้วกปปส.เขามองเห็นคนเป็นอะไรเมื่อวานนี้ผมไปอ่านบทสัมภาษณ์ของซูโมตู้เขามองคนเป็นลิงบาบูนนะพอที่คุณเอามาให้ผมดูนะเขามองคนเป็นลิงบาบูนนะเอ๊ะแล้วทุกวันนี้กปปส.มองคนเป็นอะไรบนเวทีเนี่ยก็เขาดูถูกคนชนบทเขาดูถูกคนที่ต้องการไปเลือกตั้งเขามองว่าคนพวกนี้ไม่มีความรู้ซึ่งเราคิดว่าอย่างนี้นี่มันเรียกว่าการมองเห็นคนเป็นคนหรือเปล่าอ่ะการที่คุณไม่ต้องการการเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการเลือกตั้งเนี่ยก็คือการหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงคือมองว่าคนเราอะค่ะไม่ว่าจะเกิดมาในฐานะไหนชนชั้นไหนการศึกษาอย่างไรเนี่ยคือคุณก็เป็นคนเหมือนกันมาสรุปได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็คือคนทุกคนก็เป็นคนนะฮะไม่ใช่ลิงบาบูนเหมือนที่คุณกุลวิทย์บอกนะซูโมตู้บอกที่คนเหมือนคนเป็นคนเหมือนกันแหมหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยจะอะไรก็แล้วแต่ผมก็เชื่อว่าทุกคนเขาก็รักนะชีวิตของตัวเขาเองทุกคนก็ต้องมีสิทธิ์อะแม้กระทั่งหมาเขาก็มีสิทธิ์ของเขานะมาที่น้องเอิร์ธดีกว่าพูดตรงนี้ละมาว่ายังไงบ้างเราไปเที่ยวเนี่ยในม็อบกปปส.เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรเห็นอะไรที่มันแตกต่างกับม็อบอื่นๆไหมฮะคือผมก็ได้เรียนรู้นะครับว่าคือผมเข้าใจเลยว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้โดนให้ซื้อมาให้ชุมนุมครับเขาตั้งใจมาเองเขาก็มาเองมาเองครับใช่มาเองอันนี้ผมเห็นมากับตาแล้วแต่สิ่งที่เขาได้รับคือเขาได้รับข้อมูลฝ่ายเดียวดังนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาได้รับข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปบอกครับว่าม็อบนี้ซื้อเสียงมาเอ้ยซื้อมาอะไรมานะครับที่จริงผมคิดว่าไอ้ตันกะแบบนี้มันตันกะเป็นเท็จนะฮะมันไม่จริงนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราจะทำยังไงให้เขาดึงให้เขากลับมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับไอ้ตรงนี้คือสิ่งสำคัญแล้วก็อีกหลักนึงก็คืออย่างที่พี่จีนบอกนะครับว่าคนต้องเท่ากันเพราะว่าที่เขาเชื่อเนี่ยเขาเชื่อว่าพวกเราเนี่ย
อยู่ในประเทศนี้ไม่สามารถที่จะพัฒนาประเทศนี้ได้เพราะพวกเราเนี่ยเป็นคนชนบทพวกเรานี่เรียนจบจากการศึกษาต่ำๆมาป.4 ป.5 คุณจะมาทำอะไรได้ไม่มีความรู้ที่เพียงพอไม่มีความรู้ครับใช่แต่จริงๆแล้วเขามีความรู้ชาวนาจบป.4 ป.5 ถ้าคุณไม่มีชาวนาคุณจะได้กินข้าวไหมคุณก็ไม่ได้กินนะครับแล้วถ้าคุณเกิดมาคุณอย่างเช่นมีคนซ่อมมอเตอร์ไซค์เงี้ยจบป.4 ป.5 แล้วถ้าไม่คุณไม่มีคนที่มีความรู้ด้านมอเตอร์ไซค์แต่คุณบอกว่าเขาจบป.4 ป.5 คุณก็ไม่มีความรู้ด้านมอเตอร์ไซค์คุณจะไปว่าเขาได้ไงคนเราเกิดมายังไงก็มีความรู้ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับในเชี่ยวชาญคนละด้านกันอยู่แล้วนั้นสิ่งที่สำคัญคือเรามองว่ามนุษย์เท่ากันนะครับตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับตัวตามั่งไปม็อบประจำเลยคนนี้นะน้องคำผมสรุปคือสิ่งที่ผมเห็นในม็อบเนี่ยผมต้องขอบคุณเขาอย่างนะคือทำให้ผมเห็นขบวนการที่ต่อต้านประชาธิปไตยซึ่งเกิดมาเนี่ยผมไม่เคยว่าผมจะเห็นไงเห็นแต่ในหนังในตำราที่บอกว่าต่อต้านสิทธิพวกชายขอบไม่ให้มาเลือกตั้งเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะเห็นกับตาเองอะครับไม่คิดว่าจะเห็นในประเทศไทยด้วยซึ่งสิ่งผมเห็นเนี่ยก็ทำใหผมคิดว่าอะไรบางอย่างที่มันครอบงำเราอยู่เนี่ยมันมีอิทธิพลมากนะผ่านอะไรต่างๆนานาผ่านทั้งการประชาสัมพันธ์หรือว่าโฆษณาชวนเชื่อเดี๋ยวที่เราพูดกันเนี่ยครับหรือว่าการศึกษาอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนี่ยว่ามันมีอิทธิพลสูงมากถ้าเรามีการสร้างวัฒนธรรมการศึกษาที่เป็นแนววิพากษ์หรือว่าการวิเคราะห์มากขึ้นเนี่ยการที่สื่อหนึ่งเนี่ยผมไม่แนะนำว่าสื่อไหนแต่ว่าตัวทุกสื่อดีกว่าถ้าเกิดสื่อเนี้ยนำเสนอออกมาปุ๊บถ้าเกิดเรามีแนววิพากษ์เนี่ยเราก็จะไม่เชื่อเขาง่ายๆครับเราจะมีการหาข้อมูลเราจะมีการวิเคราะห์เราจะมีการใช้เหตุผลกว่าที่เราจะไปเชื่อเขาโดยตรงๆเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดเรามีการใส่วัฒนธรรมแนวเนี้ยลงไปในการศึกษาผมว่าอะไรๆมันจะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับในอนาคตครับผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจที่คุณโตต้าพูดแล้วนะสรุปนะสรุปโตต้าเนี่ยคมทุกคำเลยนะคมทุกคำแต่ว่าคำพูดนี้ก็คือว่าสิ่งที่คุณโตต้าพูดมาก่อนหน้านี้ที่ต้องการที่จะให้มีการปฏิรูปด้านการศึกษาเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้การศึกษาของเรามันคือฟังแล้วเชื่อแล้วจำไปเลยใช่ไหมห้ามถามตอบด้วยแล้วนอกจากนี้ก็คือการศึกษายังมีการบังคับไม่ใส่ใจสิทธิเสรีภาพของนักเรียนด้วยครับมันก็เลยทำให้เราไม่มีเหมือนกับเราอยู่แบบนี้มาใครทำอะไรแบบว่ากดขี่เสรีภาพเราขนาดไหนเราก็ไม่ตระหนักถึงครับมันเป็นจิตไร้สำนึกของเราแล้วอ่ะครับผมนี่น้องจบที่ไหนมาถามหน่อยในขณะที่กปปสปฏิรูปการเมืองไทยเลยน้องโตต้าปฏิรูปการศึกษาใช่ไหมใช่ครับโอ้โหรักฐานการศึกษาแน่นปึ๊กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเขามีการพูดคุยมีการรับฟังเขาไปฟังปุ๊บเขาต้องกลับมาคิดก่อนเฮ้ยข้อมูลที่เขาได้รับมาเนี่ยมันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนครับผมใช่ไหมเอ้ยถ้าเขาสงสัยแล้วเขาไปเปิดหาข้อมูลใช่ครับแล้วถ้ามันถูกต้องก็แสดงว่าข้อมูลนี้เชื่อถือได้ครับผมแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นครับไอ้เรื่องถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยผมว่ามันก็ต้องไปเถียงอีกทีนึงแต่ว่าเรื่องเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยหรือว่าเป็นประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยเนี่ยผมว่ามันควรจะสำคัญกว่าครับอย่างในโรงเรียนอ่ะเราแทบไม่เป็นประชาธิปไตยเลยนะคือมันไม่มีการโอเคคุณมีการเลือกตั้งประธานเรียนก็จริงแต่ว่าคุณสมมติคัดเรียนประชาธิปไตยนะครับคุณบอกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยมนุษย์มีสิทธิเลือกทุกอย่างมีสิทธิที่จะเลือกใส่อะไรก็ได้แต่คลาสนั้นอ่ะคุณกับบังคับให้นักเรียนอ่ะใส่ชุดนักเรียนไปเรียนแล้วอย่างนี้มันไม่ย้อนแย้งกันหรอครับผมมันก็เลยเป็นครับเหตุผลที่ผมบอกไปตอนแรกว่ามันก็เลยเป็นรากฐานของทุกอย่างครับผมผมว่าถ้าเกิดจะปฏิรูปเนี่ยแต่ก็ต้องหลังเลือกตั้งหรือว่าจะไปคู่พูดก็ได้นะก็คือการศึกษาครับถ้าผมอยากจะฝากได้เนี่ยผมก็อยากจะฝากไปถึงแกนนำแล้วกันถ้าเขาดูอยู่นะหรือว่าดูใน YouTube เลยก็เรื่องของเขาครับแต่ว่าถ้าเขาดูอยู่เนี่ยผมอยากให้เขามาคุยกันนะครับมาคุยกันดีกว่าครับเพื่อเป็นทางออกไม่ใช่ว่าเรามาอยู่เนี่ยมันคือเราไม่รู้ว่าแต่ละฝ่ายต้องการอะไรแต่ถ้าเราคุยกันเนี่ยผมว่ามันหาจุดร่วมได้ครับแล้วก็จะนำไปพาไปสู่ประเทศไปทางที่ดีกว่านี้ครับผมอย่าให้มันเกิดการสูญเสียแล้วเราค่อยมาคุยกันเลยมันเรามีตอนนี้เรายังมาคุยกันได้ครับครับครับผมอ่ะน้องเอิร์ธครับก็หากเพื่อนๆนะครับดูอยู่ที่บ้านนะครับวัยรุ่นหรือว่าประชาชนนะครับผมก็อยากฝากบอกว่าให้เราควรที่จะดูทั้งสองด้านว่าให้เรารับฟังทั้งสองด้านนะครับเราอย่าไปรับฟังแต่ด้านเดียวเพราะการรับฟังแต่ด้านเดียวนั้นมันก่อให้เกิดการที่แบบว่าฆาตกรรมมาแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศรวันดาที่เขาฆ่ากัน3เดือนฆ่าไปประมาณล้านกว่านะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผมอยากเห็นประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เป็นอารยะนะครับที่เติบโตขึ้นมาด้วยน้ำมือน้ำแรงของพวกเราเองนะครับครับขอบคุณครับครับเชิญครับจีนคิดว่า
เหตุการณ์ทางการเมืองครั้งนี้ค่ะจริงๆแล้วเป็นเพียงเรื่องของการแย่งชิงผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจทั้งสองฝ่ายค่ะแล้วประชาชนเราเองเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือในการต่อสู้ในการแย่งชิงผลประโยชน์ดังนั้นเนี่ยอยากให้อาจจะมองโลกสวยไปนะคือเราอยากให้คนไทยด้วยกันนะคะรักกันอ่ะแล้วก็อย่ารับฟังสื่อเพียงด้านเดียวแล้วก็ถอยออกมาคนละก้าวแล้วก็มองเราจะได้มองเห็นชัดว่าปัญหาจริงแล้วมันคืออะไรค่ะไม่อยากให้คนไทยต้องมาฆ่ากันเองค่ะครับล่ะเราก็หวังว่าเทปนี้นะฮะจะเป็นเสียงเล็กๆเสียงนี้เนี่ยจะไปถึงหูผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วก็หวังว่าเมื่อเขาได้รับฟังตรงนี้ไปแล้วก็จะเปิดใจนะครับกลับมาทบทวนดูว่าจะเอาอย่างไรต่อไปแล้วก็ในที่สุดแล้วก็นำไปสู่การเจรจากันแล้วก็ทำให้บ้านเมืองสงบแล้วก็กลับมาเป็นปกตินะคุณกุลวิทย์นะฮะเป็นเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยที่มีความหวังกับประเทศไทยจริงๆอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยครับขอบพระคุณครับวันนี้ออกมาแสดงไอเดียน่าชื่นชมมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นนะฮะก็คือมุมมองทางการเมืองของเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยที่ในอนาคตเนี่ยก็จะต้องเติบโตเป็นต้นไม้ประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งครับซึ่งเมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะฮะผมเชื่อได้ว่าก็จะกลายมาเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งอย่างที่คุณกุลวิทย์บอกและต้นไม้เหล่านี้ก็จะให้ความรู้กับเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นต่อไปแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนในอนาคตด้วยครับครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ